ใหม่ของติ้งโน้ตเดินตามรอยป้องสุพรรณจัดงานวัตถุมงคลเหรียญรุ่นเสมา6รอบหลวงพ่อคูณสยบทุกดราม่าอีกหนึ่งเส้นทางของติ้งโน้ตทิติพงศ์วโรกรจากนักแข่งรถระดับประเทศก็ได้พันตัวเองเจริญรอยตามพ่อตาอย่างป้องสุพรรณในเส้นทางการเป็นเซนพระจนได้ฉายาใหม่ติ้งโน้ต8ริ้วล่าสุดเจ้าตัวได้เปิดใจหลังจากสมทบทุนยอดทอดกฐินสามัคคีพร้อมร่วมงานพิธีพุทธพิเศษณวัดบัลลังก์และได้จัดสร้างเหรียญรุ่นเสมา6รอบหลวงพ่อคูณวรปัญโญเพื่อสมทบบุญกฐินครั้งนี้อีกด้วยเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับแล้วก็ดีใจมากๆครับครั้งหนึ่งเราเกิดมาได้ทำอะไรเพื่อสังคมแล้วก็พุทธศาสนาก็ถวาย1ล้านบาทครับเพราะว่าได้ทำวัตถุมงคลให้เป็นที่ประจักษ์กับทุกคนว่าเป็นรุ่นเสมา6รอบครับแล้วก็ทำเป็นพระผงของขวัญก็คือพระผง6รอบนะครับมาให้พี่เพื่อนน้องที่มาร่วมกฐินเนี่ยได้ของติดไม้ติดมือกลับไปด้วยครับผมก็ไอ้พระผงเนี่ยทำมา 8,991 องค์ครับผมก็มอบให้กับพี่ๆน้องๆแล้วก็เหรียญพุทธมงคล6รอบก็ทำมาไม่เยอะครับทำให้พี่น้องๆใส่ไหลไว้ช่วยกันเผยแผ่บารมีของพ่อครับผมถวายตั้งหากเนี่ย1ล้านครับแล้วก็มีที่ร่วมประมูลทําบุญที่เป็นวัตถุมงคลที่ของผมเนี่ยอย่างเช่นแช่น้ำมนต์มีจบไป 20,000 กว่าก็หลายคู่อยู่แล้วก็มีอีกหลายๆอย่างก็ยังไม่เชิงประโยชน์อะไรแต่ว่าเราทําบุญเยอะกว่าก็เลยไม่ได้คิดอะไรครับก็เลยแบบอย่างเช่นทุกทีแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสร้างแค่100กว่าลังเนี่ยต้องทำบุญแค่ 200,000 แต่ว่าเราทำบุญ1ล้านไปเลยก็อยากให้มันดีครับผมก็เลยไม่ได้คิดอะไรเหมือนเราเดินตามรอยพ่อตาเลยครับก็ปีป้าเป็นไอดอลก็ศึกษาแล้วก็เรียนรู้ว่าเขาทำอะไรยังไงครับผมเขาทำบุญเยอะเราก็ทำเยอะเราไม่ได้แค่หวังจะสร้างเพื่อเอากำไรอย่างเดียวก็มีให้คำปรึกษาแล้วก็ช่วยเหลืออะไรอย่างอย่างวันนี้ก็ไม่เข้าใจกันนิดหน่อยเพราะว่าการที่ทั้งพระแต่ละครั้งเนี่ยมันแต่ละครั้งแต่ละยุคสมัยเนี่ยมันก็จะมีคนดราม่าเยอะมีนู่นมีนี่ก็คนนั้นจะเอาอย่างนี้คนนี้จะเอาอย่างนั้นแต่เราเป็นผู้สร้างเนี่ยเราจะไปฟังอย่างอื่นมากไม่ได้เราก็เลยมีปัญหากันอยู่นิดนึงตรงที่ว่าเขาจะต้องการไม่ให้จับเลขจับเบอร์เพราะว่าเลขแต่ละเบอร์เนี่ยมันมีมูลค่ามากแต่ว่าผมก็มองว่าผมเป็นผู้สร้างทั้งทีเนี่ยถ้าผมไม่จับเลขไม่จับเบอร์เนี่ยเดี๋ยวก็ถ้าเลขสวยออกที่ผมเดี๋ยวก็หาว่าผมล็อกเลขอยู่อย่างนี้ผมก็เลยให้ตัดสินใจคือจับเลขดีกว่าแล้วก็ส่วนลังหมาชนวนเนี่ยก็ชอบอันไหนก็หยิบอันนั้นได้เลยไม่ได้มีแบบว่าเราล็อกของดีๆไว้อะไรเงี้ยไม่มีคือแบบแต่คนก็ชอบพูดกันไปก็เลยเอาให้มันเอกฉันท์ให้เห็นไปเลยดีกว่าครับ